ันเข้ามาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเกี่ยวกับตัวธุรกิจของบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า SCN กันดีกว่าค่ะค่ะดร.กลับมาช่วงนี้เดี๋ยวอยากให้ดร.เนี่ยช่วยแนะนำตัวธุรกิจสักนิดนึงค่ะครับผมสำหรับช่วงแรกเนี่ยผมขอแนะนำเกี่ยวกับว่าความเป็นมาของบริษัทเป็นยังไงก่อนดีกว่านะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าธุรกิจของเรานี่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็หลากหลายเหลือเกินนะฮะจากที่เห็นก็เกี่ยวกับทางด้านแก๊สเนี่ยแหละผมไม่รู้ว่าคืออะไรให้เราขายแก๊สหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าถือโอกาสนี้ผมขอแนะนำตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนนะฮะเราเริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจพลังงานเนี่ยแหละแต่ว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้รับเหมาไม่ว่าเมื่อปี1988นะฮะที่บริษัทเริ่มต้นขึ้นมาโดยคุณพ่อของผมนะฮะก็เริ่มต้นจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างปั๊มน้ำมันออยล์เดโป้ต่างๆให้กับบริษัทพลังงานชั้นนำในประเทศไทยนะครับผมจนเราสั่งสมประสบการณ์มาได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่ดีเพราะตอนนั้นเนี่ย NGV เพิ่งจะเข้ามาในประเทศไทยนะครับผมเราก็ได้โอกาสที่ NGV เข้ามาเนี่ยเราก็เป็นผู้สร้างปั๊มแก๊ส NGV กลุ่มแรกๆของประเทศไทยด้วยนะครับผมโดยอุปกรณ์หลักของแก๊ส NGV เนี่ยก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอุปกรณ์อันนี้คือเครื่องอัดแก๊สธรรมชาติค่ะนะครับผมก็คือเป็นหัวใจสำคัญของสถานี NGV เลย ก็ว่าได้นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยตอนเมื่อประมาณสักปี2000นิดๆ2002 2003นะครับผมเรานำเข้าอุปกรณ์เนี้ยทั้งชิ้นเลยนะฮะเพื่อที่จะมาสร้างปั๊มแก๊ส NGV นะครับผมถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่สามารถผลิตแก๊ส NGV ได้นะครับผมหลังจากที่เรานำเข้ามาแล้วเนี่ยด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่ค่อนข้างชัดเจนนะเราต้องการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานนะครับผมเราเลยตัดสินใจที่จะเป็นผู้สร้างซะเองเลยสร้างเองครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรียกว่าใน Southeast Asia เนี่ยเราเป็นบริษัทเดียวที่สามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้รายแรกและรายเดียวด้วยรายแรกและรายเดียวณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นรายเดียวนะครับผมทำให้เราได้เปรียบในเชิงธุรกิจอย่างมากนะครับผมได้เปรียบยังไงได้เปรียบโดยการที่เราเป็นผู้สร้างสถานี NGV เนี่ยมากกว่า 50% ซึ่งแชร์ตลาดมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ไม่นอกจากการสร้างแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นผู้ซ่อมบำรุงหรือว่า maintenance สถานีทั่วประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับเราก็เป็นผู้ซ่อมบำรุงสถานีแต่เพียงผู้เดียวให้กับปตท.ค่ะถือเป็นจุดเด่นของสแกนอินเตอร์เลยถูกต้องครับก็คือเทคโนโลยีนั่นเองเทคโนโลยีก็เลยทำให้ทางปตท.เนี่ยเข้ามาสนใจใช่ครับนอกจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดหรือว่าการโอเปอเรชั่นของเราเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ISO หรือว่า OSHA อะไรต่างๆที่เราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะครับผมซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยสแกนอินเตอร์ก็ไม่เคยพลาดในเรื่องของความเซฟตี้เลยเพราะว่าเราทำทุกอย่างตามโค้ดออฟคอนดักต์ของสากลนั่นเองค่ะอันนี้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วครับผมสิทธิบัตรเนี่ยเรามีหลายตัวมากเลยเดี๋ยวผมขอพูดทีหลังแล้วกันว่าสิทธิบัตรเรามีอะไรบ้างนะครับผมทีนี้เนี่ยนอกจากการที่เราสร้างสถานี NGV แล้วเนี่ยเราก็ต่อยอดในเชิงธุรกิจของเรานะฮะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรายืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือสถานีแก๊สธรรมชาติหลักเอกชนนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมอำเภอสามโคกนะครับผมตรงนี้เนี่ยท่อแก๊สธรรมชาติเนี่ยมาอยู่ที่เราพอดีนะครับผมหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเราอัดแก๊สหรือว่าเราผลิตแก๊ส NGV ให้ปตท.นั่นเองนะครับเราผลิตแก๊ส NGV ของเราขึ้นมาปุ๊บเราก็ขนส่งแก๊สโดยใช้รถขนส่งของเราไปยังสถานี NGV ต่างๆที่อยู่ในรัศมีของสถานีแก๊สธรรมชาติหลักของเรานะครับผมซึ่งกำลังการผลิตของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ600ตันต่อวันซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเต็ม capacity เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พูดง่ายๆรถคันนึงเนี่ยก็เติมอยู่ประมาณ10ถึง15กิโลครับตอนนี้เราผลิตอยู่ที่600ตัน600ตันก็คือ600,000กิโลนั่นเองนะครับผมก็ซึ่งถือว่าเรียกได้ว่าเราก็มีบทบาทนะฮะใน NGV ค่อนข้างมากในประเทศไทยนะครับผมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เราต่อยอดในเชิงธุรกิจออกมานอกเหนือจากแก๊สธรรมชาติอัดนะฮะที่เราใช้ในยานยนต์หรือว่า NGV นะครับเราก็ยังต่อยอดที่จะนำเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีโอกาสได้ใช้แก๊สธรรมชาติมาก่อนนะฮะนั่นก็คือโปรเจกต์ในอนาคตหรือฟิวเจอร์โปรเจกต์ของเรานั่นเองเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยถูกต้องครับค่ะปกติแล้วเนี่ยในการที่จะอัดแก๊สขึ้นมาในการที่จะขนส่งแก๊สเนี่ยไม่ได้ทำยาก
แต่สิ่งที่ยากอย่างนึงที่ทําให้เราได้เปรียบแล้วก็เป็นผู้เดียวที่ยังสามารถทําได้ตอนนี้เนี่ยคือเรามีสิทธิบัตรครับเรามีสิทธิบัตรในอุปกรณ์ที่ลดแรงดันค่ะนะฮะจากแก๊สธรรมชาติอัดให้กลายไปกลับกลายไปเป็นแก๊สธรรมชาติปกติที่สามารถเข้าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับซึ่งสิทธิบัตรตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาคิดคนขึ้นมาผมคิดว่าเป็นระยะเวลาประมาณมากกว่า5ปีตอนนี้สิทธิบัตรก็เป็นของสแกนอินเตอร์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะนะครับผมตอนนี้เราก็ได้สัญญาซื้อแก๊สจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับผม2ที่ด้วยกันที่แรกก็คือที่ปทุมธานีที่2คือที่สระบุรีนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยู่นอกแนวท่อนะฮะสามารถที่จะมีโอกาสได้ใช้แก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นแก๊สซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเตาหรือว่า LPG หรือว่าถ่านหินนะครับผมก็คือสามารถที่จะใช้แก๊สของเราได้นะครับในบริเวณปทุมธานีและสระบุรีนะครับผมแต่ฟิวเจอร์โกรทต่อไปเนี่ยก็ศักยภาพของเราตอนนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไปซื้อแก๊สจากท่อทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะซัพพลายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้นั่นคือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็ยังไม่เห็นรูปแบบที่จะบริษัทอื่นก็ยังไม่มีรูปแบบที่ทำเป็นแบบนี้บริษัทอื่นก็ยังไม่มีรูปแบบที่จะทำแบบนี้เนื่องจากว่าเรามีสิทธิบัตรในการที่จะลดแรงดันลงมาก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทางปตท.เลือกเราด้วยใช่ครับเป็นจุดเด่นเราที่ผมกล่าวไปเมื่อเบรกแรกนะครับว่าเราเน้นทางด้านนวัตกรรมเราเน้นทางด้านอย่างที่บอกว่าของมันขายไม่เหมือนกันของมันขายเหมือนกันเราต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเพื่อที่จะทำให้ได้เปรียบก็คือสิ่งแบบนี้นั่นเองที่สแกนอินเตอร์ทำมาตลอดมากกว่า25ปีที่ผ่านมาค่ะเห็นบอกว่าจะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วใช่ครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนล่ะคะตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนที่ filing อยู่นะครับผมก็รอทางกลต.อนุมัติ filing เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเริ่ม roadshow แล้วก็เริ่มเสนอขายหุ้น IPO ให้กับประชาชนได้ครับก็เห็นว่าร่วมกับทางปตท.อย่างนี้จะมีผลกับตัวหุ้นไหมคะร่วมกับปตท.จะมีผลกับตัวหุ้นหรือเปล่าผมคิดว่าคงพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันที่กำลังลงมาใช่ไหมครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นข้อเสียแต่หากจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำข้อดีนะคะครับผมเพราะว่าในธุรกรรมของสแกนอินเตอร์เนี่ยนะครับที่เราอัดแก๊สให้กับปตท.นะครับเราไม่ได้ซื้อแก๊สมาเลยเรารับจ้างอัดแก๊สให้ปตท.นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าราคาแก๊สหรือราคาน้ำมันจะสูงหรือว่าต่ำเราได้กำไรเท่าเดิมครับได้กำไรเท่าเดิมนะฮะเรื่องของการขนส่งก็เช่นกันนะครับผมเราก็ได้กำไรเท่าเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีเทลหรือว่าการขายปลีกเราก็ได้กำไรเท่าเดิมนะฮะจากตอนนี้ที่นโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับมีนโยบายที่จะขึ้นราคาแก๊สเอ็นจีวีนะครับผมและลดราคาน้ำมันทั่วไปลงมาเนื่องจากว่าตลาดทั่วโลกเนี่ยก็น้ำมันก็ลงมาในระดับหนึ่งนะครับหลายๆท่านคงคิดว่าจะมีผลเสียกับบริษัทสแกนอินเตอร์หรือทำให้เรากำไรน้อยลงหรือเปล่าใช่ไหมครับที่จริงแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะฮะเพราะว่าในการที่ราคาแก๊ส NGV เนี่ยสามารถขายได้แพงขึ้นนะครับนโยบายของทางปตท.เนี่ยสามารถที่จะขยายปั๊มให้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกำไรที่จะมากขึ้นในอนาคตนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดว่าจะมีการขยายปั๊ม NGV ได้มากขึ้นในอนาคตที่ส่งผลมาจากนโยบายนี้นะครับสแกนเตอร์ได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างแน่นอนครับเราเป็นเบอร์หนึ่งในการสร้างปั๊มค่ะนะฮะแน่นอนครับเบอร์สองเราก็สามารถที่จะ provide service ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัดแก๊สขนส่งแก๊สไปยังสถานีที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะครับผมหลายคนก็ยังคิดอีกว่าอ้าวแล้ว NGV ราคาขึ้นคนจะลดการใช้ NGV ลงมาหรือเปล่าค่ะถึงจะขึ้นไป16บาทNGV ก็ยังเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่ถูกที่สุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมในโลจิสติกในการขนส่งต่างๆผมมั่นใจว่าทางเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการก็ยังต้องเลือก NGV เป็นเชื้อเพลิงหลักในการใช้งานอยู่ดีค่ะครับผมอย่างนี้จะเห็นว่าสแกนอินเตอร์เนี่ยมีธุรกิจค่อนข้างหลากหลายครับผมรายได้หลักของบริษัทนี่มาจากส่วนไหนคะรายได้ของบริษัทก็มาจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับแก๊สนี่แหละครับอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีรายได้ที่ค่อนข้างคอนติเนียสนะครับอยู่3อย่างด้วยกันนะครับก็คือ PMS ก็คือ private master station หรือว่า
สถานีแก๊สธรรมชาติหลักนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆก็คือสถานีบรรจุแก๊สนะครับที่อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีกำลังการผลิตอยู่ประมาณ600ตันต่อวันนะครับในฟิวเจอร์โปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่เราได้กล่าวไปในไฟล์เรื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเราเตรียมที่จะขยายกำลังการผลิตอีกราวๆ100ตันต่อวัน100ตันต่อวันครับผมซึ่งก็จะทำให้มีรายได้มากขึ้นนะครับผมและคาดว่าจะมีกำไรมากขึ้นด้วยนะครับรายได้ส่วนที่2ก็มาจากเรื่องของการขนส่งแก๊สนะครับเราก็อัดแก๊สเข้ามาในรถยนต์แล้วเราก็ขนส่งไปยังสถานีลูกของปตท.คือสถานี NGV ที่เราเห็นตามท้องถนนทั่วไปนั่นเองนะครับผมเราก็ขนส่งไปนี่ก็คือรายได้ส่วนที่2นะครับส่วนรายได้ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการรีเทลแก๊สไม่ว่าจะเป็นสถานีที่อยู่ณแนวท่ออย่างที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้นะฮะส่วนหน้าของเราก็มีการรีเทลแก๊สด้วยแล้วก็ในส่วนของสถานีอื่นๆที่เรามีด้วยนะครับผมส่วนที่จริงแล้วในอนาคตอันใกล้นะครับคิดว่าสามารถเริ่มต้นได้ต้นปี58เลยเริ่มได้เลยเริ่มได้เลยก็คือการขายแก๊สเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผมได้กล่าวไปค่ะอันนี้เริ่มต้นหรือยังหรือว่าตอนนี้เราอยู่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็แพลนเรียบร้อยแล้วสถานีสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วด้วยสร้างเสร็จแล้ว1ที่ปทุมธานีค่ะนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะขยายหรือว่าพร้อมที่จะขายแก๊สเข้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในบริเวณปทุมธานีเรียบร้อยแล้วครับซึ่งณปัจจุบันนี้เราก็ได้เซ็นสัญญากับผู้ค้าของเราหรือลูกค้าเรานั่นเองให้กับบริษัทที่เรียกได้ว่าพูดไปก็ทุกคนก็รู้จักหมดอยู่แล้วเป็นคอน sumer product ที่ทุกคนก็ใช้กันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้โปรเจกต์จะไม่ได้เริ่มเลยนะฮะมีคนเข้ามาจองแก๊สเราเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่เราสามารถที่จะทำได้แล้วค่ะทางนี้ตอนนี้ก็มีมากขึ้นครับผมใช่ครับค่ะพูดถึงตัวผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าโอเคไหมคะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเรามีกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วกำไรเราก็โตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมคาดว่าในปี58นะครับโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาก็คือ ICNG นี้นะครับคือการขนส่งแก๊สเข้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างกำไรแล้วก็สร้างรายได้ให้เรามากขึ้นอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะอย่างนี้ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะนำไปสร้างตัวอุตสาหกรรมใช่ไหมคะใช่ครับก็ส่วนของการระดมทุนเราก็จะขยายธุรกิจต่อไปนะครับก็แน่นอนครับในส่วนของ ICNG ก็คือลงบรรจุแก๊สเรื่องรถที่จะขนส่งแก๊สไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายสถานีแก๊สธรรมชาติหลักนะครับเพื่อขนส่งแก๊สไปยังสถานี NGV นะครับผมแล้วเราก็ยังมีธุรกรรมอีกอย่างนึงก็คือการขายรถยนต์นะครับเราขายรถยนต์เพื่อที่จะเรียกได้ว่าให้มันครบวงจรนะครับเราอัดแก๊สขึ้นมาจากท่อเราขนส่งแก๊สไปยังสถานีลูกเราเป็นคนขายแก๊สด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ติดตั้งแก๊สในรถยนต์ด้วยทีนี้ถ้าเราไม่ขายรถมันก็คงไม่ครบใช่ไหมฮะเราก็ขายรถซะเลยมันก็ได้ครบวงจรเลยเรียกได้ว่าเราเป็นคนดูดแก๊สขึ้นมาจากแก๊สธรรมชาติดิบๆเนี่ยทำให้มันกลายเป็น NGV ขนส่ง NGV เข้าไปจนถึง NGV เอาไปถูกเผาในเครื่องยนต์เรามีส่วนร่วมในทั้งวงจรเลยของ NGVครับผมครบเลยนะคะครบเลยฮะอย่างนี้เดี๋ยวอีกหน่อยจะมีการเปิด AEC แล้วครับทางด้านสแกนอินเตอร์ได้มีการมองไปในธุรกิจแน่นอนครับประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าแน่นอนครับในธุรกิจประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะใน AEC เนี่ยเปิดขึ้นมาผมคิดว่ามีผลประโยชน์อย่างมากกับสแกนอินเตอร์เลยค่ะนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือเราเป็นผู้เดียวในซาวด์อีสเอเชียตอนนี้ผู้เดียวใน AEC ครับที่สามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับและแน่นอนครับหลายๆประเทศใน EC มีความต้องการใช้แก๊สธรรมชาติอย่างเช่นประเทศพม่าต้องการใช้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผม NGV เข้ามีบทบาทแน่นอนมากขึ้นในประเทศพม่า ICNG ก็จะต้องเข้ามีบทบาทด้วยนะครับอุปกรณ์ของเราที่เราได้จดสิทธิบัตรไปนะฮะเราก็มีการขายไปที่ประเทศอินโดนีเซียในระดับนึงแล้วด้วยนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำจิ้มให้เขาไปทดลองอุปกรณ์ของเราดูก่อนว่าเป็นยังไงหลังจากที่เปิด AAC ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าสแกนเตอร์จะมีบทบาทมากในเรื่องของแก๊สธรรมชาติครับค่ะตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะเข้าตลาดเรียบร้อยแล้วอยากให้ฝากอะไรถึงนักลงทุนสักนิดนึงค่ะครับก็ทางบริษัทสแกนเตอร์จำกัดมหาชนนะครับก็เตรียมพร้อมนะฮะที่จะขายหุ้นเพิ่มทุน IPO นะครับจำนวน300ล้านหุ้นนะครับที่ราคาพาที่50สตางค์นะครับผมส่วนเรื่องของราคาเนี่ยยัง
ยังไม่ทราบอันนี้ที่ปรึกษาทางการเงินได้เรียบร้อยเลยค่ะที่ปรึกษาทางการเงินเป็นบริษัทKSEC ครับกสิกร Security ครับผมครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านลองติดตามดูนะฮะว่าบริษัทสแกนเตอร์เป็นยังไงนะครับผมคิดว่าต้นปีหน้าน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับบริษัทสแกนเตอร์ครับ SCN นะครับ SCN นะคะโอเคครบถ้วนเลยค่ะสำหรับตัวธุรกิจเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปชมโรงงานนะคะพักสักครู่ค่ะ